ก็นี่แหละจุดวีรกรรมของเอสตาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเอสตากับเอวินจะส่วนมากจะเป็นคนคอยช่วยกันดูแลน้องๆมากกว่าแต่ก็จะมีวีรกรรมแบบว่าที่น่าเอ็นดูเหมือนกันแต่ไม่ใช่วีรกรรมแต่เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูอย่างแบบว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เอสตากับเอวินอะมาแบบดูซีรีส์กันข้ามวันข้ามคืนประมาณ4วันติดได้ก็เอสตาก็จะมานอนที่ห้องเอวินแล้วมันจะมีแบบบางคืนที่เขาดูจะหลับไปเลยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับพึมพำขึ้นมาเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักจังเลยนะ แล้วก็แบบไปห่มผ้าให้อะไรอย่างงี้ก็ล่อลวงมาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีใช่ไหมล่ะล่อลวงมาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีใช่ไหมล่ะล่อลวงมาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีแหละนะแต่เอสตาน่ะชอบเอาผมมาแบบว่าลวนลามเอวินเฮ้ยบอยเป็นแบบบางทีที่แบบว่าเอวินเผลออ่ะเขาก็จะชอบแบบกอดนะเอวินกัดกันหน่อยนะก็แบบกัดสักพักก็คือเอสตาช่วยผมช่วยหยุดสุกหน่อยได้ไหมแบบเธอช่วยผมเธอน่ะช่วยอยู่สุกหน่อยได้ไหมอยู่นิ่งๆได้ไหมแบบว่าไม่ต้องเอาผมมากอดพี่ด้วยได้ไหมได้ไหมเอสตาเอสจีร้ายนักนะ